สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้จะมาแนะนำของสวมใส่ก็เรียกว่าเป็นของในเกมนะครับที่ค่อนข้างที่จะคุ้มค่าในการทำแล้วก็อาจจะเรียกว่าฟรีก็ได้นะครับสายฟรีสายคอนเทนต์เกมนะครับก็คือทำเอาในเกมได้เลยนะครับไม่ต้องแบบไปเติมเงินเปิดกาชาสุ่มอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ใช้ได้แล้วก็เผลอๆเนี่ยในบางครั้งบางชิ้นก็ดีกว่าของแคชด้วยซ้ำนะครับเดี๋ยวเราจะมาแนะนำนะครับเป็นแต่ละเซตกันเลยนะครับเซตแรกที่จะแนะนำก็คือเซตโนเบลสนะครับเซตสวมใส่โนเบลสเนี่ยก็ต้องทำเควส 16.1 นะครับให้เสร็จนะครับก็คืออาจจะทำไปถึงเควสบิโจก็ได้นะครับเควสบิโจแล้วก็ทำเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะได้กับได้ออนเนอร์โทเค็นนะครับออนเนอร์โทเค็นแบบนี้นะครับก็คือเอาไปแลกของสวมใส่ได้นั่นเองอันนี้จะเป็นเซตเลเวล100นะครับมันจะมีเซตเลเวล100เซตเลเวลเท่าไหร่นะ125แล้วก็เซต150นะครับแต่ที่เราแนะนำตอนนี้ก็จะเป็นขั้นตอนก่อนก็คือแนะนำเป็นเซต100ก่อนนะครับก็คือเซตโนเบลสนะครับก็ตามเข้ามาเลยนะครับมาที่บนสุดของพรอนนะครับแล้วก็เดินเข้ามาในปราสาทรู้สึกจะอยู่ทางด้านขวาสุดนะครับก่อนที่จะไปชั้นคุกใต้ดินนะครับน่าจะตรงเปลี่ยนรอยกาดไม่แน่ใจก็คือนี่ฮะเจอละตอนนี้นะครับนี่ Noblesse Trader นะครับกดเข้าไปนะครับนี่มันบอกว่าสามารถใช้เหรียญ Honor Token มาแลกเซต Noblesse ของสมสัย Noblesse ได้นะครับเดี๋ยวเราจะบอกนะครับว่าของแต่ละอย่างที่มันมีให้เนี่ยมันก็เหมือนจะสแกนนะครับสแกนอาชีพเราสแกนอาชีพเราว่าเราเป็นอาชีพไหนนะครับของข้างในก็จะแตกต่างกันนะครับแต่ละอาชีพนะครับอย่างเราเอาเมคานิกมาใช่ไหมมันก็จะเป็น2สายไม่ว่าจะเป็นสายทอร์นาโดก็จะเป็นเสื้อนะครับเสื้อใส่ได้ตั้งแต่เลเวล100นะครับใส่ได้ตั้งแต่เลเวล100ก็ถ้าใส่เดียวๆเนี่ยก็จะมีคุณสมบัติของมันเช่น attack 50attack speedแล้วก็ฟิสิกอลโจมตีแรงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าใส่เป็นเซตก็จะได้ดีเลย์ได้ไทยสปีดแล้วก็เห็นไหมอันนี้จะเป็นเสื้อของสายทอร์นาโดนะครับแอคทอร์นาโดก็จะเป็นแอคทอร์นาโดแรงขึ้น 10% อะไรอย่างเงี้ยเมื่อใส่เป็นเซตถ้าเซตนั้นเนี่ยตีบวกรวมกันแล้วได้27หรือมากกว่านะครับก็จะเพิ่มไปอีกนะครับจะได้ไทยสปีดได้ลดดีเลย์แล้วก็ทอร์นาโดแรงขึ้นอีก 10% อันนี้เป็นของฟรีนะครับก็ค่อนข้างดีมีรูใส่การ์ดอันนี้คือไม่ต้องไปตีบวกนะครับเพราะว่าข้างในเนี่ยมันมีใบตีบวกแบบสำเร็จมาให้เลยนะครับก็คือกดไปตู้มเดียวกลายเป็นบวก9ได้เลยนะครับไม่ต้องไปตีทีละขั้นทีละตอนนะครับก็คือกดปุ๊บนะครับก็เหมือนกับการออฟอาวุธ OS นะครับก็คือซื้อใบนี้มานะครับมันก็จะให้เรามันจะมีรายชื่อของที่สามารถอัปเกรดได้แล้วก็ลากมันมาเข้าช่องแล้วก็กดปุ่มยืนยันมันก็จะกลายเป็นบวก9ได้เลยนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นสายแอคทอร์นาโดกับสายน่าจะเป็นสายหุ่นมั้งใช่ไหมลองเรนจ์นะครับลองเรนจ์ฟิสิกอลเดเมจนะครับก็ค่อนข้างดีนะอันนี้ก็มีรองเท้าอันนี้รองเท้าเนี่ยถ้าเป็นสายโจมตีมันจะมาเหมือนกันหมดนะครับเห็นไหมอันนี้เดิมๆอันนี้เป็นรองเท้าสายแอตแทกใช่ไหมสายโจมตีก็จะเพิ่มแอตแทกเพิ่มฮิตถ้าบวก7เนี่ยลดฟิกแคทไป 0.5 วินะครับถ้าบวก9เป็นเพิ่มระยะไกล 5% อันเนี้ยเห็นมันบอกว่าตีบวก7บวก9ได้คุณสมบัติอะไรแต่ที่จริงอ่ะมันมีใบบวกสำเร็จอยู่แล้วนะครับนี่ใบบวกสำเร็จอยู่แล้วนะครับของสวมใส่ข้างในนะครับมันก็จะไม่เหมือนกันแต่ว่าอันที่เหมือนกันก็คือถ้าเป็นสายโจมตีเนี่ยมันจะมาแบบทั้งแหวนอะไรเงี้ยแหวนแล้วก็มัฟแล้วก็รองเท้าแบบเนี้ยมันจะมาแบบเหมือนกับว่าสายแอตแทกกับสายเมจิคอลอะไรเงี้ยมันจะเหมือนกันไม่ใช่เหมือนกันในคุณสมบัตินะประมาณว่าถ้าเป็นอย่างเช่นอาชีพโจรอาชีพพ่อค้าอาชีพนักดาบอะไรเงี้ยนักธนูมันจะได้เซตแอตแทกเกอร์มาเหมือนกันแต่ที่จะเปลี่ยนก็คือเสื้อนะครับเดี๋ยวเราจะลองเอาอาชีพอื่นมากดดูนะครับอ่ะโอเคนะครับก็เอาเจเนมานะครับตอนนี้เอาเจเนมากดดูนะครับ
นะเห็นไหมเปลี่ยนแล้วสังเกตได้ว่าเสื้อมันเปลี่ยนนะครับแต่ข้างในข้างบนเนี่ยไม่เปลี่ยนนะครับพวก set attack เห็นไหมไม่เปลี่ยนนะครับก็คือถ้าเป็นสายพวกโจมตีอะไรเงี้ยสายกายภาพต้องบอกว่าสายกายภาพมันประดับมัฟรองเท้าจะมาเหมือนกันนะครับแต่ที่เปลี่ยนไปก็คือเสื้อนะครับเสื้ออย่างนี้จะเป็นของคัตแคนนอนใช่ไหมมันก็จะเป็นเพิ่มลองเรนจ์นะครับแล้วก็ลดร่ายอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราใส่ครบเซตนะครับแค่ใส่ครบเซตอย่างเดียวนะคัตแคนนอนแรงขึ้น 10% อะไรอย่างเงี้ยถ้าใส่ครบเซตแล้วตีบวกทั้งเซตเนี่ยเกิน27นะครับหรือก็คือ27หรือมากกว่าก็จะได้ไปอีกนะครับเห็นไหมได้แอตแทคเพิ่มได้ลดร่ายเพิ่มได้คัตแคนนอนแรงขึ้นอีก 10% นะครับรวมกันเป็นก็20แล้วก็แอตแทคอีกเยอะเลยนะครับทีเนี้ยแล้วก็อีกสายหนึ่งก็คือทอร์นาโดสายคัตทอร์นาโดนะครับเห็นไหมก็จะแตกต่างกันออกไปอ่ะเดี๋ยวลองอีกสัก2อาชีพแล้วกันเนาะมาดูรูนไนท์กันบ้างนะครับรูนไนท์จะเป็นแบบไหนเนาะเห็นไหมมันจะเป็นสายพ่นนั่นเองนะครับสายพ่นก็จะมีบวกเลือดลดร่ายแล้วก็แม็ก HP นะครับอ๋อไม่มีนี่ไงถ้าใส่ครบเซตก็พ่นไฟพ่นน้ำแรงขึ้น10นะครับถ้าบวกทุกอย่างบวก9ไปหมดนะครับก็คือ27เนี่ยก็ได้อีกพ่นน้ำพ่นไฟแรงขึ้นอีก10ได้เลือดเพิ่มอีกลดดีเลย์อีกอันนี้ก็ค่อนข้างดีนะส่วนรองเท้าเนี่ยมันก็เป็นของสายไกลอยู่แล้วเนาะเพิ่มลดฟิกแคสแล้วก็ลองเรนก็คือระยะไกลค่อนข้างดีนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือน่าจะเป็นสายคริถ้าจะไม่ผิดใช่ไหมสายคริมี attack speed มี crit damage นะครับมี critical มี attack speed นี่เห็นไหม ignition break แรงขึ้นอีก10โอ้โหอ๋อนี่ไงก็คือสายคริผสมสกิลก็ได้ก็ดีนะครับอันนี้จะเป็น noblesse นะครับเดี๋ยวเราไปดูสายเวทกันบ้างนะครับทีนี้เราเอา warlock กันบ้างนะครับ warlock มันจะเป็นสายสกิลไหนก็จะเป็น crimson นะครับ crimson นี่ก็MATK 50นะครับคือเราจะใช้เหรียญเนี้ยไปแลกเป็นเสื้อแดงก็ได้เนาะเสื้อ flattery อะไรอย่างเงี้ยก็ได้หรือถ้าเกิดว่าเราขี้เกียจทำขี้เกียจออฟนะครับก็ใช้เหรียญมันนะครับมาแลกพวกนี้ใช้ไปเลยนะครับคือแบบไม่ต้องยุ่งยากแล้วก็เป็นชิ้นใหม่ด้วยนะครับอันนี้จะเป็นของเซตคริมสันเนาะก็จะเป็นMATK ลดร่ายแล้วก็เวทธาตุไฟแรงขึ้นนะครับถ้าใส่ครบเซตก็จะเพิ่มความแรงสกิลไปเลยอะไรเงี้ยคริมสันแรงขึ้น 10% ถ้าใส่แบบตีบวกครบเซตก็ MATK ก็เพิ่มลดร่ายก็เพิ่มนะครับแล้วก็ลดร่ายก็เพิ่มถูกต้องแล้ว แล้วก็คริมสันนะครับแรงขึ้นอีกนะครับอีกสายนะครับอีกสายก็จะเป็นสายน่าจะเป็นสายธาตุน้ำใช่ไหมสายธาตุน้ำน่าเสียดายนะครับที่วอลล็อกเนี่ยมันไม่มีพวกธาตุดินกับธาตุลมใช่ไหมแต่ก็ไม่แน่นะครับเพราะว่ามันยังมีเซตเลเวล125ด้วยนะครับอันนี้เป็นเซตเลเวล100แล้วก็จะมีเซตเลเวล150ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูในภายหลังนะครับเดี๋ยวดูแต่ละอาชีพก่อนนะครับส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเหมือนกันก็คือถ้าเกิดว่าเลเวล100เนี่ยเป็นแบบสกิลไหนอะไรเงี้ยช่วงเลเวล125กับ150เนี่ยก็จะไม่ค่อยแตกต่างกันเท่าไหร่นะครับแต่ก็รอดูอีกทีนึงเนาะอันนี้ก็จะเพิ่มความแรงสกิลเหมือนกันนะทีนี้ไปดูอาชีพอื่นกันบ้างนะครับมาดูซอร์เซอร์เรอร์กันบ้างนะครับซอร์เซอร์เรอร์ก็จะเป็นสายไซคิกสิ่งที่เปลี่ยนเมื่อกี้ลืมอธิบายตอนเป็นวอลล็อกเนาะสิ่งที่เปลี่ยนก็คือนี่ไงมีแหวนที่เปลี่ยนนะครับแหวนที่เปลี่ยนก็คือมันจะกลายเป็นเมจิกดาเมจแทนนะครับเมจิกดาเมจใส่มอนทุกธาตุแรงขึ้น 5% นะครับลดร่ายแล้วก็เพิ่มแอทแทคสปีดนะครับอันนี้ก็จะเหมือนกันนะครับก็คือสายเวทก็คือเปลี่ยนไปเลยนะครับจะเปลี่ยนเซตเป็นเมจิกนะครับจะเป็นของสายเวทแทนนะครับอันนี้เป็นลดร่ายลดดีเลย์แล้วก็ความแรงเวททุกธาตุนั่นเองนะครับก็บิชอปก็ไม่น่าจะต่างกันนะครับแต่ที่น่าสนใจก็คือมันจะมีบางอาชีพที่เป็นอาชีพเสริมเนี่ยมันก็จะเป็นแบ่งเป็นสายกายกับสายภาพสายกายภาพอันนี้เราไม่รู้นะครับว่ามันจะให้สายไหนมาใช่ไหมอย่างแมวเนี่ยอันนี้ก็มาดูเมื่อกี้สายอันนี้ไซคิกไปแล้วใช่ไหมเพิ่มความแรงไซคิกไม่ใช่สินูทรัลนะเวทนูทรัลแรงขึ้น 5% แล้วถ้าใส่เป็นเซตถึงจะเพิ่มเป็นสกิลเนาะถ้าตีบวกไปอีกก็จะเป็นแบบ
เพิ่มสกิลไปอีกนะครับเพิ่มความแรงขึ้นไปอีกแล้วก็จะเป็นสายไดมอนด์ดัสนะครับไดมอนด์ดัสเนี่ยมาตอนแรกก็เพิ่มเมจิกธาตุน้ำเพิ่มเวทธาตุน้ำแล้วก็ใส่ครบเซตถึงจะเพิ่มความแรงสกิลนะครับถ้าตีบวกไปอีกนะครับ27หรือสูงกว่าก็จะได้เพิ่มความแรงอีกนั่นเองนะฮะแล้วก็คือไม่ต้องเป็นห่วงเลยเห็นว่ามันตีบวก27เฮ้ยตีบวกยังไงทำไมตีบวกสูงจังอะไรอย่างงี้แต่จริงแต่ที่จริงคือเราตีบวกเนี้ยเราใช้ใบนี้หมดเลยไงมันตีบวกได้ทั้งเสื้อนะครับมัฟแล้วก็รองเท้านะครับมาดูแมวกันบ้างนะครับนี่โอ้โหมาเยอะเลยอ่ะแสดงว่าแมวเนี่ยมี2สายนะครับก็คือสายเวทกับสายกายภาพนะครับทีเนี้ยมาให้มาแบบจุใจเลยนะครับเห็นไหมมีมาทั้งสาย Attack ก็คือสายกายภาพนะครับแล้วก็สายเวทอันนี้นะเป็น Attack Ring กับ Magic Ring ก็ให้มาทั้ง2เซตเลยค่อนข้างดีนะก็คือเอาใจใส่นะครับทีนี้มาดูเสื้อกันบ้างนะครับเสื้อก็จะเป็น2สายเหมือนกันนะครับจะเป็นสายกายภาพนะครับจะเป็นสายเสื้อปิกกี้นะครับปิกกี้จะลดร่ายเพิ่มแอตแทกแล้วก็ระยะไกลนะครับถ้าใส่ครบเซตก็จะเพิ่มปิกกี้เพ็กนะครับดาเมจเพิ่มขึ้นนะครับนี่เห็นไหมถ้าใส่ครบเซตแล้วถ้าตีบวกไปอีกก็จะเพิ่มอีกอันนี้ก็จะเป็นสายเวทกันบ้างนะครับสายเวทก็จะเป็นเนี่ยเห็นไหมนูทรอลเมจิกคล้ายกับซอเลยเนาะถ้าใส่ครบเซตก็จะเป็นแคทนิปเมทิโอนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะลองซื้อเรามีเหรียญไหมมี70เหรียญไม่ได้ใช้นะครับที่บอกว่าตีบวกแล้วมันยังไงใช่ไหมเดี๋ยวเราจะลองตีบวกดูสักชิ้นหนึ่งเนาะอย่างเช่นอันนี้เดี๋ยวนะขอดูเหรียญก่อนนะพอดีเราทำเควสเนี่ยก็คือ 16.1 ใช่ไหมเราจะได้เหรียญ นี้ถ้าทำ 16.2 เราได้เหรียญ นี้ใช่ไหมแล้วถ้าทำ 17.1 เนี่ยก็จะได้เป็นชิปแล้วก็คอใช่ไหมชิปฟ้าแล้วก็คอก็จะเอาอันนั้นแหละไปแลกนะครับแต่ทีเนี้ยชิปกับคอเราหมดนะครับก็เลยไม่ได้ไปทำนะครับให้ดูแต่ว่าจะบอกว่ามันตีบวกได้เลยใช่ไหมอย่างที่เราบอกเห็นไหมอันนี้จะเป็นเซตเกรสก็คือเซต150นะครับเซต150อันนี้ก็เป็นฟรีเหมือนกันก็คือมาจากเขาเรียกอะไรอะมันก็คล้ายๆกันกับอันนี้นะครับที่เป็นอันนี้เห็นไหมจะเหมือนรองเท้าคือรูปร่างเหมือนกันเลยต่างกันแค่ชื่อนะครับอันนี้จะเป็นเซตเกรสนะครับมันจะมีอยู่3เซตไงอันนี้เป็นโนเบลเซต100 Imperial เซต125นะครับอันนี้เซตเกรสคือ150จะไม่ค่อยต่างกันนะอันนี้อย่างอันเนี้ยจะเป็น M Attack 10ฟรี10ใช่ไหมลดฟิกแคท5เวททุกธาตุ5นะครับแต่อันนี้เป็นเซตเกรสนะครับอ๋อจะเพิ่มไปเยอะเลยนะฮะก็คือ MATK เพิ่มนะครับฟรีเพิ่มแล้วก็ฟิกแคสก็เท่าเดิมแต่ว่าความแรงเวทก็เยอะขึ้นนะครับอันนี้เราก็อันนี้เป็นเสื้อเนาะเป็นเสื้อจะบอกว่ามันออฟได้ใช่อันนี้เสร็จเกรดเดี๋ยวเราค่อยอธิบายเนาะแต่ว่าเราจะตีบวกให้ดูก่อนนะครับก็คือทดลองไปเลยนะครับเพื่อท่านผู้ชมนะครับอันนี้เซตนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะลองแค่รองเท้าสายกายภาพก็พอเนาะสายกายภาพอันนี้ก็คือซื้อมาก็ใช้10เหรียญอันนี้นะ10ออเนอร์โทเค็นนะครับแล้วก็ใบตีบวกนะครับใช้10เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจะใช้เหรียญไป20เหรียญ นะครับนี่เห็นไหมก็70เหลือ50อ่ะทีนี้เราได้เซตนี้มาใช่ไหมก็เอามาตีบวกนะครับก็คือกดใบนี้เลยกดใบอัปเกรดเลยกดแล้วมันจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ลากมาแบบนี้ทำแบบนี้ทุกเซตนะครับเพราะว่าตีบวกสำเร็จเลยจะกลายเป็นบวก9ไปเลยนะครับเห็นไหมของดีนะครับไม่ต้องไปเสียใบตีบวกแร่แพงๆอะไรอย่างนี้นะครับตีบวกเปอร์เซ็นต์ติดยากอะไรอย่างนี้อันนี้เป็นคอนเทนต์ในเกมนะบอกก่อนนะครับเป็นคอนเทนต์ในเกมนะครับอ่ะก็เมื่ออันนี้คือรีวิวของเซต100ไปแค่นี้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีเซต125กับเซต150เดี๋ยวเราจะพาไปดูนะครับ125มันอยู่ตรงไหนใช่ไหมเพราะว่าอันนี้เป็นเซต100ก็คือทำเควส 16.1 เสร็จก็จะเอาโทเค็นมาแลกนะครับทีนี้ก็เดี๋ยวเราพาไปดูจุดที่เป็นจุดแรกของเซต125แล้วกันเนาะไปกันเลยครับให้เรามาที่เมืองไอบรอชนะครับ
็คือกดเข้าไปในเขาเรียกอะไรนะสถานีรถไฟแล้วก็ไปอีกแมปนึงนะไปอีกแมปนึงถ้าใครทำ 16.2 แล้วเนี่ยก็จะไม่ยากนะครับมาที่ฐานทัพรีเบลนะครับฐานทัพรีเบลก็เดินไปเลยครับมาฐานทัพรีเบลก็อยู่ตรงนี้เข้าไปเลยครับมันจะมี NPC นะครับตรงนี้นะครับนี่ Imperial Trader นะครับกดเข้ามาเลยเห็นไหมก็จะใช้เหรียญของ 16.2 ในการทำนะครับเห็นไหมก็จะเป็นเซต Imperial อันนี้ก็เริ่มมีออปชันให้แล้วนะครับก็อันนี้จะเป็นของ Noblesse ใช่ไหมอันนี้จะเป็นเซต Imperial ก็ประมาณนี้เลยคำอธิบายแล้วก็สายนะครับพวกสายต่างๆก็จะติดอยู่ที่เสื้อนะครับเห็นไหมอันนี้ก็จะมีอาจจะอันนี้ก็จะพูดรวมไปเลยเนาะเพราะว่าสายกายภาพกับสายเวทเนี่ยก็จะได้รับไอ้ตรงนี้เหมือนกันใช่ไหมเห็นไหมก็โหดนะเป็นของที่ค่อนข้าง มีประสิทธิภาพค่อนข้างมากเลยนะครับดูจากคุณสมบัติแล้วเนี่ยอีกอย่างนึงมันมีออปชันด้วยนะครับก็คือเดี๋ยวเราจะลองให้ดูทีละเล็กทีละน้อยแล้วกันเนาะอันนี้ออฟมับมันออฟได้ทั้งสายกายภาพแล้วก็สายเวทนะครับมันจะมีออฟทั้งมับแล้วก็ออฟทั้งเสื้อนะครับอันนี้จะเป็นในเสื้อนะออฟแล้วเนี่ยมันจะมีตารางบอกนะแต่ที่จริงมันมีอยู่ในเว็บให้ดูแล้วจะยกตัวอย่างก็แล้วกันแบบนี้นะครับอันนี้จะเป็นอันนี้เป็นเซตเกรดเป็นเซต150นะครับต้องทำเควส 17.1 ให้เสร็จก่อนถึงจะทำได้ก็คือสามารถเนี่ยเอาอันนี้แหละใบสุ่มเนี่ยรู้สึกจะมีอันนึงมั้งนี่มีอันนี้นะครับเราเหลืออันนึงนี่เซตเห็นไหมอันนี้เป็นใบออฟนะครับแล้วของเสื้อนะครับออฟแล้วเนี่ยเราพอดีเราพอใจในออปชันนี้นะครับก็คือป้องกันเวททุกป้องกันพวกธาตุทุกธาตุอ่ะเห็นไหม resistance บวก 5% ก็คือป้องกันทุกธาตุ 5% นะครับมันจะมีส่วนมัฟด้วยนะครับมันจะมีส่วนมัฟด้วยเช่นอันนี้นะครับอันนี้มัฟเราไม่ได้ออฟนี่ว่าเราไม่ได้ออฟนะครับแต่ที่จริงมันออฟได้นะครับมันจะมีออฟเสื้อกับมัฟได้นะครับส่วนรองเท้านี่ออฟไม่ได้ก็ยังเป็นสายเหมือนเดิมเนาะสายกายก็ยังเป็นปิกกี้เป็กสายก็คือให้อิงจากถ้าเซตเลเวล100เนี่ยมันเป็นสกิลไหนอะไรเงี้ยเซตพวกเซตเลเวล25 125กับ150ก็คงไม่ค่อยต่างกันนะครับก็ตัดสินใจกันเอานะครับทุกอาชีพก็จะมีสายของมันที่เด่นๆอะไรแบบนี้นะครับอันนี้ก็ของเลเวล125นะครับอยู่จุดนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูเซต150กันเซต150ถูกแล้วนะครับของแพท 17.1 กันบ้างนะครับมาถึงกันแล้วนะครับจุดแรกนะครับของสวมใส่เซต150นะครับก็คือเซตเกรสนั่นเองนะครับส่วนใหญ่ก็จะใช้เซตนี้กันเพราะว่าเซตก่อนหน้าเนี่ยใช้แป๊บเดียวมันก็ต้องเปลี่ยนแล้วใช่ไหมเซต100เสร็จปุ๊บ125นะครับแล้วก็คือถ้าใครที่แบบเขาเรียกอะไรคอนเทนต์ช้าอ่ะก็จะใช้เซต100ไปก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยแบบสายฟรีจัดๆหรือสายแบบเฉยเรื่อยเปื่อยนะครับไม่ได้ว่านะแต่แบบชิลๆต้องเรียกว่าสายชิลๆนะครับก็ที่แบบเปลี่ยนยากๆหน่อยเปลี่ยนของยากๆหน่อยก็ไปใช้เซตก่อนหน้าก็ได้นะครับแต่ส่วนใหญ่ก็คิดว่าน่าจะใช้เซตนี้กันเพราะว่ามันสุดกว่านั่นเองนะครับสุดกว่ายังไงมาลองดูนะครับเห็นไหมมันจะใช้คอมโพเนนต์นะครับก็คือชิปสีฟ้าแล้วก็คอนะครับทีนี้ก็กดเข้าไปดูได้เลยนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับมีให้เลือกทั้ง2สายสำหรับแมวนะครับคิดว่าสายอาชีพเสริมบางอาชีพก็น่าจะเป็นแบบนี้นะครับแต่ถ้าเป็นพวกอาชีพหลักเนี่ยอาชีพอย่างเช่นวิสาดวอลล็อกซอร์เซอร์อะไรอย่างเงี้ยมันจะตายตัวไปเลยถ้าเป็นเวทก็เวทเลยสายกายภาพก็กายภาพเลยอะไรแบบนี้นะครับอันนี้ก็เหมือนกันเลยนะครับเหมือนกันเลยใครสายฟาร์มชิปสายฟาร์มคออะไรอย่างงี้นะเงื่อนไขของอันนี้ก็ต้องทำเควสเนื้อเรื่องให้เสร็จให้หมดนะครับ
เสร็จให้หมดก็จะสามารถกดตัวนี้ได้นะครับเราเคยลองมาแล้วนะครับเพราะว่าแมปนี้มันวาร์ปได้แบบนี้มันวาร์ปมาได้เคยลองถ้าตัวละครไหนที่ยังไม่ทำเควสนะครับที่ยังไม่ได้ทำเควสจะกดแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับมันจะไม่ขายของให้เรานั่นเองนะครับใครจะแบบทำไว้ก่อนอะไรอย่างนี้นะไม่ได้ต้องบังคับทำเควสนะครับก็คือต้องทำเควสให้เสร็จเนื้อเรื่องให้เสร็จก่อนนะครับถึงจะมากดได้อันนี้ก็เหมือนกันอันนี้จะเป็นใบตีบวกนะครับตีแล้วก็กลายเป็นบวก9ทันทีนะครับไม่ต้องตีตามระดับนะฮะไม่ต้องตีทีละ1ทีละ1อะไรอย่างนี้ไม่ต้องนะครับอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้จะเป็นใบออฟกายภาพนะครับเห็นไหม Grace Physical Modification นะครับอันนี้ก็ออฟได้ทั้งสายเวทและก็สายเอ้ยได้เหรออ่ะก็มันบอกอย่างนี้นะก็คือเซตคือทั้งมัฟแอตแทกแล้วก็มัฟเมจิกสามารถเอาคุณสมบัติของสายกายภาพมาออฟได้อันนี้ค่อนข้างแบบยืดหยุ่นนะค่อนข้างดีนะครับอันนี้ก็คงไม่ต่างกันใช่ไหมแบบเล่นสายกายแต่อยากมีออปชันเกี่ยวกับเวทอะไรอย่างนี้เพราะว่าออปชันบางอันมันดีไงก็อยากจะให้มันใส่เกี่ยวกับสายเวทอะไรเงี้ยอันนี้เหมาะสำหรับคนที่ไม่ได้ทำillusion type A type B เลยแบบเนี้ยก็จะมาใช้เซตนี้กันนะฮะแต่ถ้าใครอยากจะแบบข้ออย่างที่บอกแหละครับอันนี้คือมันแลกแล้วใช้ได้เลยนะแบบง่ายๆสบายๆแต่ถ้าใครอยากได้แบบออปชั่นโหดๆอะไรเงี้ยแบบฟิกลดฟิกมีแบบโอเวอร์พาวเวอร์หรือออปชั่นไหนที่มันดุดันกว่านี้นะครับเขาก็จะไปใช้เซตillusion กันไปใช้ของสมใส่ illusion เพราะมันมีออฟเยอะนะครับมันมีอะไรให้ใส่เยอะแยะลูกเล่นเยอะแยะนะครับแต่ถ้าใครแบบจะเน้นสกิลไปเลยนะครับเน้นแบบฉันจะเอาแบบของฉันเพราะว่าไอ้พวกเนี้ยมันฝากคลังไม่ได้ครับมันติดตัวเลยครับอันเนี้ยฝากคลังทุกเซตนะครับที่เราแนะนำมาเมื่อกี้ทั้งหมดแลกเมื่อเราแลกเปลี่ยนมาแล้วเนี้ยก็คือแลกจากNPC มาแล้วเนี่ยมันจะไม่สามารถเข้าคลังได้นะฮะก็คือติดตัวนะครับไม่สามารถแลกเปลี่ยนกับผู้อื่นได้ไม่สามารถฝากคลังได้นั่นเองก็คือตัวไหนตัวนั้นเลยนะครับอย่างที่เราให้ดูกันนะครับก็คือมีออปชันนั่นเองนะครับอันนี้ก็ถามว่าแรงไหมก็คือสุดสายที่จะให้ฟรีแล้วอะไรแบบนี้นะครับก็คือบวกความแรงสกิลไปเลยที่จริงอะมันถ้าเป็นอันนี้ความเห็นเล็กน้อยก็คือถ้าเป็นสาย 17.1 ใช่ไหมมันจะมี MTK 101ใช่ไหมเสื้อ illusion type B ใช่ไหมถ้าเป็น type A ก็ attack 100เหมือนกันแล้วก็เพิ่ม option ตรงนี้เอานะครับแต่ว่าอันเนี้ยมันเพิ่มแบบจำกัดแล้วก็มันก็ฟิกของสวมใส่ด้วยต้องบอกเลยว่าสายคอนเทนต์จริงๆนะครับแต่บางคนอาจจะเอาเสื้อมาใช้อย่างเดียวก็ได้หรือบางคนจะใช้ทั้งเซ็ตก็ไม่ว่ากันนะครับไม่เป็นไรมันแล้วแต่ใครจะพลิกแพลงเล่นสายไหนเล่นแบบไหนนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะเป็นยังไงกันบ้างนะครับแนะนำมาแบบนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ในการเล่นกันบ้างแล้วกันเนาะนานๆเราจะได้ทำคลิปนานๆเราจะได้ทำคลิปแบบนี้สักทีนึงนะครับก็ยังไงถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ได้นะครับกด Subscribe ก็ได้นะครับเดี๋ยวก็จะมีคอนเทนต์ใหม่ๆแบบนี้มาให้ดูอีกนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันสวัสดีครับ